วสยามทีวีกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันปีใหม่กันแล้วนะคะคงจะเป็นวันที่ใครหลายๆคนชื่นชอบอย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวประจำของทุกปีและเป็นวันที่จะได้กลับบ้านไปพบกับครอบครัวเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ซึ่งในวันนี้เราจะขอรวบรวมไอเดียในการเลือกของขวัญมาฝากกันจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะเอกจะพาทุกคนมาเดินพารากอนค่ะจะพามาดูอัปเดตนะคะว่าแต่ละร้านเนี่ยเขามีกิฟต์เซตหรือมีของอะไรพิเศษสำหรับช่วงซีซันนอลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้ค่ะมีเป็นกระเช้าผลไม้ด้วยนะคะสดน่ากินมากเรียบร้อยแล้วค่ะฮามสเปอร์บ็อกของเราปีนี้ค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะรสอบอุ่นของชาค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นของผลไม้ตอนนี้นะคะก็ใส่เครื่องประดับฟูลเซตเลยนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่ามันคือการกิฟต์บิลเลียนให้กับผู้หญิงจริงๆโอ้โหอันนี้หอมมากเลยค่ะแอปสะดุดสยามทีวีค่ะถือเป็นเดือนแห่งความอิ่มเอมความสุขและความสดใสเป็นเทศกาลแห่งการมอบของขวัญส่งต่อความสุขไปยังคนที่เรารักครอบครัวและเพื่อนๆการมอบของขวัญถือเป็นอีกหนึ่งสื่อแทนใจที่จะแสดงออกถึงการขอบคุณสำหรับมิตรภาพและความรู้สึกที่ดีให้แก่คนที่เรารักของขวัญดีๆก็เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาดีเป็นคำอวยพรที่ดีให้กับผู้รับค่ะและในเทศกาลแห่งการมอบความสุขนี้ Absolute สยามทีวีจะขอพาเพื่อนๆไปเลือกซื้อของขวัญดีๆกับนักแสดงสาวคนสวยคุณเอกบุษกรหงมานพที่เพิ่งเล่นระฆังวิวาห์ไปได้ไม่นานมาดูกันว่าเธอจะเลือกของขวัญชิ้นพิเศษที่สยามพารากอนให้คนสำคัญของเธอในโอกาสพิเศษนี้ยังไงบ้างห้ามพลาดเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเอกนะคะบุษกรหงมานพค่ะเอกเป็นคนที่คือเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โรงเรียนของเราหรือว่ามหาลัยอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะอยู่กลางเมืองเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะคุ้นกับการเดินห้างสรรพสินค้าค่ะก็ชอบเหมือนว่าเรามาที่เดียวแล้วเราเหมือนเราได้ซื้อของได้ทุกอย่างแล้วครบอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเทศกาลสำคัญอย่างเทศกาลปีใหม่นะคะมันค่อนข้างจะสำคัญกับทางจิตใจของเราที่เราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่ามันเป็นวันอีกวันนึงที่เราอยากจะแสดงความรักให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนเราทุกเทศกาลเราก็จะต้องมีของเล็กๆน้อยๆให้คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาได้ใช้ของดีๆอยากให้เขาได้ใส่เสื้อผ้าดีๆอยากให้เขาได้ใช้แบบของที่เขาสมควรจะได้รับอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะซื้อให้เขาตามเทศกาลต่างๆนะคะโอ้ยเรื่องของขวัญอะเก่งมากคืออย่างแรกเนี่ยเราต้องไปสืบก่อนค่ะว่าเขาต้องการใช้อะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไปแบบว่าแอบถามคนเล่นๆทางเคียงว่าแบบเอ๊ะเนี่ยมีอันนี้ยังมีอันนั้นยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบว่าคิดว่ายี่ห้อไหนจะเหมาะเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากก็จะเน้นว่าเอาให้ใช้งานได้จริงคือให้มันมีประโยชน์กับเขาแล้วเป็นของที่เขาต้องใช้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทนคือต้องใช้ได้นานอะไรเงี้ยค่ะคุ้มค่ากับราคาที่เราเสียไปอะไรเงี้ยค่ะปกติเวลาเอกช้อปปิ้งนะคะเอกจะชินกับที่พารากอนค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้มหาลัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่สมัยเรียนก็จะเดินแบบแทบจะเป็นบ้านคือเดินรู้ละเอียดทุกซอกทุกมุมอะไรเงี้ยค่ะที่พารากอนน่ะที่เอกชอบเพราะว่าเหมือนเขาหลากหลายมากเขาค่อนข้างที่จะมีแบบเซกชันที่เยอะอะค่ะคือมีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าเด็กของเล่นของใช้อะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวก็มักจะเลือกมาที่พารากอนเพราะว่ามาที่เดียวสามารถซื้อได้ทั้งแต่ของขวัญของใช้ยัน
grocery shopping คือแบบซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็ได้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบพารากอนค่ะวันนี้นะคะเอกจะพาทุกคนมาเดินพารากอนค่ะจะพามาดูอัปเดตนะคะว่าแต่ละร้านเนี่ยเขามีกิฟต์เซตหรือมีของอะไรพิเศษสำหรับช่วงซีซันนอลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะมาเลือกซื้อกิฟต์แบสเกตนะคะตะกร้าของฝากเนี่ยที่โกเม่มาร์เก็ตเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะเริ่มต้นกันด้วยชั้น G ของสยามพารากอนในโซนกูเม่มาร์เก็ตที่รวบรวมกิฟต์แฮมเปอร์ไว้หลากหลายมากมายและที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถ create แฮมเปอร์ได้ตามใจชอบมีสินค้าคุณภาพดีที่คัดสรรมาให้คุณผู้ชมไว้มากมายสามารถมอบความสุขได้อย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะของปีนี้เนี่ยเขาจะจัดเป็นนานาชาตินะคะก็คือมีกระเช้าของประเทศไทยกระเช้าของประเทศญี่ปุ่นกระเช้าของออสเตรเลียอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีให้เลือกเป็นตะกร้าสำเร็จแบบจัดมาแล้วหรือว่าใครที่มีของอยากจะให้เฉพาะต่อตรงเนี่ยก็สามารถเลือกของแล้วก็นำมาให้ที่เคาน์เตอร์จัดเป็นกระเช้าให้ได้เหมือนกันค่ะไทยนะคะก็จะมีเป็นพวกผลไม้ตากแห้งผลไม้อบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของไทยก็จะมาอยู่ในกระเช้านี้มีเป็นกระเช้าผลไม้ด้วยนะคะสดน่ากินมากมีให้เลือกหลากหลายหรือว่าอย่างที่บอกนะคะใครที่อยากจะมอบอย่างอื่นให้เนี่ยก็สามารถเลือกของทั้งโกเม่เลยแล้วก็นำมามอบให้กับพี่เขาจัดเป็นกระเช้าได้เหมือนกันค่ะสยามพารากอนนะคะก็จะมีร้านอาหารต่างๆให้เลือกมากมายเลยค่ะเอกพาทุกคนมาที่ร้านฮารอดค่ะเพราะว่าร้านฮารอดเนี่ยทุกปีเขาก็จะมีซีซันนอลคริสต์มาสใช่ไหมคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าปีนี้เนี่ยเขาจะมีไอเทมหรือว่าเป็นของชิ้นใหม่ๆสำหรับปี2017ยังไงบ้างค่ะHarrods Champers Christmas กับคอลเลกชันพิเศษสำหรับวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงได้รวบรวมชาชั้นเยี่ยมจากประเทศอังกฤษและของขวัญที่น่ารักไว้อีกมากมายคุณผู้ชมสามารถจัดบ็อกเซตเองได้โดยทางร้านก็จะมีคำแนะนำให้คุณผู้ชมได้จัดของขวัญชิ้นนี้ให้พิเศษสุดๆไปเลยค่ะที่ชั้น G สยามพารากอนหน้าร้านจะพบกับเจ้าหมีตัวใหญ่ซึ่งเป็นมาสคอตประจำ Harrods ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีค่ะให้เราเลือกหลายอย่างนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะ Hamper Box เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของ Harrods เลยนะคะเขาก็จะมีทุกปีแล้วก็จะมีไอเทมใหม่ๆสำหรับปีนั้นๆด้วยค่ะอันนี้จะเป็นชาซีซันนอลของปีนี้นะคะทำเฉพาะสำหรับปี2017ค่ะก็จะมี Green Tea ชาเขียว White Tea นะคะแล้วก็มี Black Teaวันนี้เนี่ยเราก็จะมาจัด Humper Box กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าจะต้องมีทุกชาเลยค่ะวันนี้นะคะที่มา Harrod เนี่ยเพราะว่ามาตามหาเจ้าสิ่งนี้ค่ะนี่เป็นน้องหมีนะคะน้องหมี Harrod ตัวนี้เนี่ยเป็นหมีดีไซน์พิเศษนะคะที่ทำขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ของปี2017ค่ะต้องอยู่ในกล่องทัมเปอร์บ็อกซ์ด้วยเอาไปด้วยแล้วก็จะเอานี่ด้วยค่ะน้องหมาน้อยเอาใส่ทัมเปอร์บ็อกซ์ของเราด้วยค่ะให้มันเป็นเพื่อนกันเ
ะแล้วก็ต้องมีบิสกิตทานคู่กันก็แยมมีแยมสตรอเบอรี่กับแยมผิวส้มนะคะเราเลือกของเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็ไปจัดทัมเบอร์บ็อกซ์กันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทัมเบอร์บ็อกซ์ของเราปีนี้ค่ะแล้วของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่เอกตามหานะคะอยู่ที่ชั้น M สยามพารากอนค่ะก็คือร้านนี้ค่ะ TWGT ค่ะข้างในเนี่ยก็จะมีของมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะ TWGT เป็นร้านชาหรูหราตั้งอยู่ชั้น M สยามพารากอนเป็นร้านขายชาที่โด่งดังระดับนานาชาติเสิร์ฟทั้งชาของหวานและอาหารมีจุดเด่นคือการผสมผสานใบชาที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเข้ากับเมนูเกือบทุกชนิดพร้อมบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยสีทองและเฟอร์นิเจอร์ที่สวยหรูอาหารแต่ละจานได้รับการตกแต่งอย่างปราณีตและทางร้านก็มีกิฟต์เซตต้อนรับเทศกาลส่งความสุขไว้มากมายต้องลองไปดูกันค่ะนะคะเป็นแบรนด์ชาจากสิงคโปร์ค่ะมีก็มีชาหลายประเภทค่ะจะมีทั้งเป็นแพ็กเกจทีนะคะหรือว่าเป็นลูสทีก็คือชาใบแล้วก็จะมีทั้งขนมนะคะที่เป็นมาการองเซตนะคะใส่กล่องเป็นรูปเรดคริสต์มาสเลยเป็นโปรดักต์ลิมิเต็ดเอดิชั่นของทางร้านด้วยสำหรับแทมเปอร์เซตนะคะหรือว่าเซตของขวัญที่เป็นเซตเนี่ยเราสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ชาที่มีอยู่ในร้านรวมกับแอคเซสซอรีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องชาที่ตักชาการน้ำชานะคะมอบเป็นของขวัญให้แก่ทุกท่านช่วงคริสต์มาสได้ด้วยสำหรับเซตพิเศษนะคะในช่วงคริสต์มาสของ TWGT นะคะจะเป็นเซต Yoshio Noel Set ค่ะเรามี2ตัวค่ะก็คือตัวช็อกโกแลตมูสใส่ทีรามิสุนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือฮาเซนัสเค้กค่ะสำหรับ2เซตนี้นะคะจะเสิร์ฟคู่กับชาไวท์คริสต์มาสค่ะตัวนี้เป็นชาขาวนะคะที่ผสมผลไม้เบลนด์ทำให้กลิ่นหอมมากที่มีความพิเศษก็คือตัวกล่อง Red Christmas Tea เนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อเทศกาลคริสต์มาสโดยเฉพาะค่ะ Red Christmas Tea ตัวนี้จะเป็นกระป๋องชาขนาดใหญ่นิดนึงนะคะที่ข้างในมีชาที่สามารถทานได้โดยไม่มีคาเฟอีนด้วยนะคะสำหรับ Red ChristmasTWGT นะคะเขาก็จะเป็นร้านชาที่รวบรวมชาจากทั่วโลกเลยนะคะซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะก็คือจะมีการขายชาที่ใช้การตวงเอาค่ะก็คือสามารถเลือกชาว่าจะเอาชาจากที่ประเทศไหนแล้วก็ให้เขาตวงแล้วก็ซื้อเป็นห่อๆกลับบ้านได้เลยค่ะขวัญที่เอกเลือกวันนี้นะคะก็มี2เซตด้วยกันนะคะอันแรกเป็นเซตเล็กนะคะแน่นอนเราต้องเลือก seasonal tea ค่ะจะมีชาซองอะค่ะ50ซองเลยเยอะมากๆเลยแล้วก็สามารถเก็บทานได้นานนะคะอีกเซตหนึ่งที่เอกเลือกนะคะก็เป็นทัมเปอร์บ็อกซ์นะคะก็แน่นอนจะต้องมีชา seasonal ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อันเนี้ยน่าทานมากเลยเป็นช็อกโกแลตเออร์เกรย์ทีนะคะก็คือเป็นชาเออร์เกรย์แต่ว่ามีกลิ่นของช็อกโกแลตผสมด้วยนะคะชาที่เอกเลือกวันนี้นะคะก็คือเป็น Red Christmas Tea ค่ะเป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีนแล้วก็ไม่ผสมน้ำตาลด้วยค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะรสอบอุ่นของชาค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นของผลไม้จางๆนะคะผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานได้นะคะเหมาะกับทุกคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นของฝากให้ใครเนี่ยก็แน่นอนว่าทุกคนสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะสยามทีวีค่ะ
อนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ชั้น1ของสยามพารากอนนะคะร้านที่จะพาทุกคนมาดูเนี่ยก็คือร้านสวารอฟสกี้ค่ะปีใหม่นี้มีของขวัญให้คนพิเศษหรือยังคะสวารอฟสกี้ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับคอลเลกชัน Gift Brilliant ที่จะมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับคนพิเศษเพราะที่สุดของความรักก็คือการให้นะคะคุณผู้ชมสามารถมอบสวารอฟสกี้แทนความรู้สึกให้กับคนที่คุณรักได้ที่ชั้น1สยามพารากอนรับรองว่าต้องโดนใจสาวๆหลายๆคนแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะนิชานันปัญญานะคะ PR and Marketing Manager บริษัทสวารอฟสกี้ประเทศไทยจำกัดค่ะสำหรับคอนเซปต์ในการตกแต่งร้านสวารอฟสกี้นะคะมาในคอนเซปต์ที่ชื่อว่า Crystal Forest นะคะเหมือนการเดินอยู่ท่ามกลางป่าคริสตัลที่สวยงามนะคะซึ่งความพิเศษของบูติกที่สยามพารากอนแห่งนี้นะคะเราก็จะมีหงคริสตัลนะคะซึ่งเป็นตัวเดียวใน Southeast Asia นะคะซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสวารอฟสกี้ค่ะแน่นอนค่ะในทุกสิ้นปีนะคะเราเชื่อว่าเป็นเทศกาลแห่งการให้นะคะ Swarovski เราก็มีแคมเปญที่ชื่อว่า Gift Billion นะคะเราก็จะมอบประกายเจิดจรัสนะคะให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรักเพื่อนๆหรือแม้แต่คนในครอบครัวนะคะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะของคอลเลกชันคริสต์มาสประจำปี2016นี้นะคะสร้อยคอฟันทาสติกนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้ำแข็งในห้วงอวกาศนะคะก็จะให้สไตล์ที่ดูทันสมัยนะคะแล้วก็ลึกลับน่าค้นหาสำหรับในช่วงคริสต์มาสนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีฟิกเกอรีนสำหรับตกแต่งบ้านนะคะก็จะมีทั้งซานต้านะคะต้นคริสต์มาสนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่จะให้ความรู้สึกในช่วงเฟสทีฟซีซั่นด้วยค่ะแน่นอนค่ะในช่วงส่งท้ายปีนะคะเพียงแค่ซื้อเครื่องประดับราคาปกติครบ 9,500 บาทนะคะก็รับไปเลยค่ะ Power Bank มูลค่า 2,500 บาทและเพิ่มขึ้นไปมากกว่านั้นนะคะเมื่อซื้อสินค้าราคาปกติครบ 17,000 บาทนะคะรับไปเลยค่ะสปีกเกอร์นะคะประดับ Crystal Swarovski ที่สวยงามค่ะว่าถ้าผู้หญิงทุกคนเนี่ยได้มาเห็นของในตู้นี้จะต้องแบบอยากได้รับรองว่าเป็นการเปิดของขวัญขึ้นมาแล้วจะทำให้ประทับใจมากแน่ๆนะคะแล้วก็นี่แอบกระซิบว่าช่วงนี้เนี่ยสวารอฟสกี้เขาก็จะมีแพ็กเกจใหม่นะคะเป็นเหมือนกล่องแบบกิฟต์เซตให้ด้วยน่ารักมากเลยอ่ะโหทางด้านนี้โหแสงเตะตามากเลยค่ะอันนี้เนี่ยมันเป็นโซนของแต่งบ้านนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าแม่เองนี่ต้องชอบมากแน่ๆเลยค่ะเราเองมาสะดุดตากันนี่ค่ะคริสต์มาสบอลนะคะที่ไว้แขวนออร์นาเมนต์กับต้นคริสต์มาสนะคะหูมันเป็นประกายมากเลยค่ะแล้วก็แบบมีสลักเขียนว่าปี2016ด้วยนะคะเราก็จะได้รู้เนาะว่าปีนี้เราซื้อของชิ้นนี้น่ารักมากน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มาที่ตู้นี้ค่ะอย่างอันเนี้ยเนี่ยเป็นกำไลนะคะมีที่มีชื่อว่าคริสตัลดัสนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบคริสตัลอันเล็กๆอะค่ะแล้วก็มาประกอบกันเป็นแบบเป็นวงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหุยอันนี้คือต้องบอกเลยว่าถ้าพี่สาวเอกมาเห็นนะเขาต้องแบบกรี๊ดสลบอะเพราะเขาชอบอะไรที่มันเป็นประกายระยับมากนะคะถ้าอันนี้เราจะต้องจัดให้พี่สาวค่ะเซตเลยนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่ามันคือการ gift billion ให้กับผู้หญิงจริงๆเพราะว่ายิ่งเราได้รับเป็นของขวัญน่ะมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราแบบเป็นคนสำคัญเราได้รับความทนุถนอมอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกผู้หญิงกับเครื่องประดับเนาะยังไงก็แยกกันไม่ออกหรอกที่เลือกซื้อของขวัญให้กับทุกคนในครอบครัวแล้วก็คนที่เอกรักทุกคนแล้วนะคะ
ถึงตอนนี้เนี่ยเอกจะต้องมาเลือกซื้อของขวัญให้ตัวเองค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในโซนเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะเอกอยากจะพาทุกคนไปดูเสื้อผ้าแบรนด์วัฒนิกาค่ะวัฒนิกากับคอลเลกชันสุด Exclusive วัฒนิกา White Christmas ที่ต้อนรับวันคริสต์มาสได้อย่างลงตัวด้วยคีย์หลักของคอลเลกชันนี้คือสีขาวเปรียบดังหิมะที่ขาวละมุนด้วยดีเทลซิลเลตต่างๆที่ทำให้น่าค้นหาเหมาะกับผู้หญิงที่อ่อนหวานแต่มีความมั่นใจสูงปาร์ตี้คริสต์มาสนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกช็อปกันได้ที่ชั้น1สยามพารากอนเช่นเดียวกันค่ะกฤติภาโชติกาเสถียรนะคะชื่อเล่นชื่อเอ๋ยค่ะตอนนี้เป็น PR ของแบรนด์วัฒนิกานะคะแรงบันดาลใจในแต่ละคอลเลกชันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการเดินทางของดีไซเนอร์หลักๆของเราเนี่ยก็คือเป็นเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ชอบที่จะนำจุดด้อยของตัวให้กลายเป็นจุดเด่นสำหรับไวท์คริสต์มาสสำหรับวัฒนิกาในปีนี้นะคะเลือกที่จะใช้สีขาวมาเฉลิมฉลองดูเข้าถึงง่ายแล้วก็สะอาดตาแล้วก็เลยเลือกที่จะทำเป็นไวท์คริสต์มาสโดยการที่เราใช้เสื้อผ้าจากคอลเลกชันล่าสุดของเราก็คือซิลเลตของเราก็คือจะมีความเรียบค่อนข้างเรียบนะคะแต่ยังคงความเซ็กซี่แล้วก็เราก็จะแอดแมททีเรียลพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรินช์หรือว่าการทำคัตติ้งสูทที่สามารถใส่ตัวเดียวได้หรือว่าใส่คู่กับกางเกงขาสั้นขายาวเป็นday to night ได้เลยจริงๆวัฒนิกาเนี่ยสามารถให้เป็นของขวัญได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กวัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่และยิ่งสีขาวสำหรับไวท์คริสต์มาสนี่ก็คือเข้าได้กับทุกคนแล้วทุกคนสามารถใส่ไปปาร์ตี้หรือว่าไปงานเฉลิมฉลองได้เสื้อผ้าในคอลเลกชันนี้นะคะก็จะเน้นไปที่สีขาวล้วนเหมือนกับว่าหมู่บ้านทางยุโรปเนาะที่เวลาหิมะตกแล้วก็เป็นไวท์คริสต์มาสคือทุกอย่างของเขาจะขาวโพลนไปหมดเสื้อผ้าคอลเลกชันนี้ก็เช่นกันนะคะใช้เนื้อผ้าแล้วก็ใช้เส้นไหมเส้นได้เนี่ยนะคะมาผสมเข้ากันเพื่อให้ complete look มากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นจัมสูทขาสั้นใช่ไหมคะเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็คือตัวผ้าตัวเนี้ยเป็นผ้าชนิดหนึ่งที่เป็นผ้าไหมลื่นใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็จะเล่นลูกเล่นด้วยกันใช้เป็นชีฟองซีทรูตรงนี้เพื่อให้เหมือนกับว่ามีหลายเท็กเจอร์ในชุดเดียวค่ะก็จะคอมพลีทมากค่ะชุดนี้ด้วยนะคะชุดนี้ชอบมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยนะคะก็จะเป็นเหมือนตัวข้างในอ่ะเป็นเกาะอกใช่ป่ะคะแล้วก็เป็นผ้าขาวใช่ป่ะคะแต่ว่าเขาจะคลุมข้างบนไว้ด้วยแบบผ้าลูกไม้สีขาวนะคะก็มันหุยเหมือนกับแบบชุดเจ้าสาวเลยค่ะชุดนี้ก็สวยอันนี้ก็จะเป็นแบบเซ็กซี่ใช่ป่ะคะแต่ว่ามีความเป็นผู้หญิงมีความอ่อนหวานเพราะมีลูกไม้นี่ซีทรูก็ไม่โป้นะเขามีซับในสีเนื้อไว้ข้างในค่ะก็น่าจะใส่ได้แบบมั่นใจแต่เลือก1ชุดนะคะมาเป็น1ลุคของเอกสำหรับวันคริสต์มาสถือว่าเป็นของขวัญให้กับตัวเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรอชมกันดีกว่านะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเลือกชุดนี้เพราะว่าเป็นคนชอบใส่แบบเหมือนโช็อคเกอร์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะแบบเน้นสรีระทางด้านแขนช่วงแขนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเสริมสร้างให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบกระโปรงยาวอยู่แล้วค่ะยิ่งอันเนี้ยมันก็ดูเฟมินีนมากดูแบบน่ารักมากค่ะเพราะว่ามันมีที่มันเป็นลูกไม้อะไรเงี้ยค่ะชอบแล้วเขาก็ตัดเย็บกับมันก็มีมูฟเมนต์มันก็ดูแบบว่าฟิวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบคิดว่าน่าจะเหมาะมากกับการที่เราเหมือนไปดินเนอร์หรือว่าไปฉลองปีใหม่เนี่ยค่ะช
Trendy Gift of the Year 2016แหล่งรวมของขวัญต่างๆไว้มากมายซึ่งตั้งอยู่บริเวณลานชั้น1สยามพารากอนหากใครที่เดินผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้าไปเลือกซื้อของขวัญให้กับคนพิเศษของคุณได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะจริงๆเหลือของขวัญจะต้องซื้ออีกหลายชิ้นมากเลยนะคะแต่ว่าพารากอนน่ะเขาใจดีรวมร้านของขวัญหลายๆร้านนะคะมารวมจัดกันอยู่ที่ตรงกลางลานชั้น1เลยนะคะทำให้เราเนี่ยเลือกซื้อของขวัญได้อย่างง่ายเลยค่ะก็ตรงโซนนี้นะคะจะชื่อว่า B Trend Gift 2017ค่ะจะจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3มกราคมเลยนะคะสำหรับใครที่มองหาของขวัญหลายๆชิ้นเนี่ยจะสะดวกมากเลยเพราะว่าเขามีทุกอย่างแล้วรวมกันหมดจริงๆค่ะนี่มีของประดับต้นคริสต์มาสนะคะมีทั้งไฟทั้งของแต่งของแขวนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้น่ารักมากเลยค่ะเป็นมิวสิกบ็อกซ์ที่มันเป็นแบบไม้เงี้ยค่ะก็ถ้าเราเปิดมันก็จะขยับตุ๊ก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 นุ่มมากเลยอ่ะนิ่มมว่าเราให้มอบให้ใครนะคะมันยิ่งถ้าเป็นคำที่มันยิ่งสเปซิฟิกแบบเจาะจงลงไปอย่างเงี้ยค่ะคนรับเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยดีใจที่ได้ของนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ได้ครบเลยนะคะถ้าใครยังขาดสินค้าที่เป็นของขวัญอีกหลายๆอันเนี่ยมาเลือกซื้อได้ที่นี่เลยนะคะชั้น1สยามพารากอนค่ะแอบโซลูทสยามทีวีอีกชิ้นที่จะมาเลือกวันนี้นะคะอยู่ที่โซน Exotic Thai ค่ะโซนนี้นะคะอยู่ที่ชั้น4สยามพารากอนค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่รวบรวมสินค้าที่เป็นของไทยนะคะหลากหลายชนิดรวมกันไว้ที่เดียวเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะดอนน่าแชงค่ะดอนน่าแชงแรงบันดาลใจจากสาวงามแห่งดินแดนตะวันออกตัวแทนของหญิงสาวร่วมสมัยที่มีความคลาสสิกงามสง่าทำให้ใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาใกล้ต่างรู้สึกตกอยู่ในภวังค์ดังถูกมนต์สะกดเบื้องหลังความงดงามอันเฉิดฉายกับกิฟต์เซตน่ารักน่ารักสำหรับคุณผู้หญิงที่คุณหนุ่มๆต้องซื้อติดไม้ติดมือมอบให้กับคนรักในเทศกาลส่งความสุขนี้ได้ที่ชั้น4โซน Exotic Thai สยามพารากอนค่ะผมสุรสิทธิ์แชร์ปิยวุฒิรักนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทโอเรนทัลโรม่าจำกัดเราจำหน่ายสินค้าคอสเมติกสปานะครับแบรนด์ดอนน่าแชงครับสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับเรามีชุดของขวัญเป็นชุดพิเศษก็คือชุดที่เราเรียกว่าเป็นชุดอลูลิงกาเดเนียนะ
ครับกิฟต์เซตซึ่งในชุดนี้เนี่ยจะประกอบด้วยเจลอาบน้ำแล้วก็บอดี้โลชั่นเป็นลิมิเต็ดเซตเฉพาะช่วงปีใหม่นี้เท่านั้นเราทำมาจำนวนจำกัดครับผมตัวการ์ดิเนียเนี่ยจะเป็นคอลเลคชันล่าสุดที่เราทำออกมาสำหรับปีนี้แต่ว่าเราจะมีสินค้ารายการอื่นๆที่มีการเพิ่มลายเข้ามานะครับอย่างเช่นตัวที่เป็นวิดดิฟิวเซอร์หรือที่เป็นก้านหวายหอมนะครับเรามีการเพิ่มไซส์ใหม่เข้ามาคือเป็นขนาด50 ml นะครับซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหาเป็นของขวัญสำหรับคนที่คุณรักหรือว่าคนเพื่อนหรือครอบครัวต่างๆในช่วงปีใหม่นี้ครับชุดของขวัญพิเศษสำหรับปีสิ้นปีธันวา2016นี้นะครับที่ทางร้านดอมหน้าช่างอยากจะนำเสนอก็คือจะเป็นเซตการ์ดิเนียนะครับสำหรับความพิเศษของเซตการ์ดิเนียชุดนี้นะครับก็คือว่าในส่วนของตัวน้ำหอมเองที่เราเลือกใช้เนี่ยเราใช้น้ำหอมการ์ดิเนียพันธุ์พิเศษนะครับที่เรานำเข้าจากประเทศอังกฤษโดยตรงซึ่งจะทำให้เวลาที่เราทาแล้วเนี่ยกลิ่นจะหอมติดผิวอ่อนๆเป็นระยะเวลานานด้วยนะครับผมอีกเซตหนึ่งที่อยากนำเสนอนะครับที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปก็คือจะเป็นเซตของตัววิดดิฟิวเซอร์หรือว่าเป็นก้านหวายนะครับก้านหวายหอมนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับไว้ในห้องเพื่อสร้างกลิ่นหอมให้กับในห้องต่างๆนะครับซึ่งกลิ่นหอมเรามีด้วยกันทั้งหมด7กลิ่นนะครับสามารถเข้ามาเลือกได้ตามที่สนใจได้เลยมีตั้งแต่จะเป็นกุหลาบเป็นเลมอนกราสเป็นวานิลานะครับการ์ดิเนียแล้วก็อีกหลายกลิ่นมากมายเลยนะครับพิเศษสุดๆสำหรับสิ้นปีนี้เมื่อคุณลูกค้าซื้อสินค้าครบ 4,000 บาทนะครับเราก็จะมีแถมเป็นเจลอาบน้ำให้1ขวดพร้อมกับกระเป๋าเครื่องสำอางแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษปีนี้นะครับทั้งร้านสินค้าของเรานะครับลดอยู่ที่ 15% แต่ว่าหากคุณซื้อครบสินค้าครบ 4,000 บาทขึ้นไปนะครับโปรโมชั่นพิเศษเอาใจคุณลูกค้าก็คือลด 20% ครับสะดุดตากับอันนี้ค่ะ Rose Anti Cellulite Lotion ค่ะอันนี้เนี่ยหมอจะซื้อเป็นของขวัญให้กับคุณผู้หญิงจริงนะคะเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมที่เหมือนแบบชาวอินเดียเขาจะใช้เพื่อการกระชับแล้วก็สครับผิวแล้วก็ทำให้ผิวมันสลิมอะไรเงี้ยค่ะโหยหอมมากอ่ะเป็นกลิ่นแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็สำหรับซีซั่นนี้นะคะดอนน่าแชงเขาก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะคะเป็นนี่เลยค่ะแฮนแล้วก็บอดี้โลชั่นโหอันนี้หอมมากเลยค่ะกลิ่นแบบเป็นกลิ่นดอกการ์เดเนียลอยขึ้นมาเลยอันนี้จะเป็นเหมือนน้ำมันหอมระเหยนะคะเป็นมาเป็นเซตๆนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นจัสมินเป็นกลิ่นมะลิเขาก็จะมาในแพ็คเกจของขวัญที่มัดโบมาให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยแวะมาได้ที่ Exotic Thai ชั้น4สยามพารากอนค่ะหลังจากที่เราช้อปปิ้งแล้วนะคะเราก็มาทำความดีกันดีกว่าค่ะเพราะว่าที่ชั้น1ของลานพารากอนนะคะเขาเปิดพื้นที่ไว้ให้เราเขียนปณิธานความดีลงบนดวงดาวค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสะสมครบ1ล้านดวงเนี่ยทางพารากอนและพันธมิตรจะมอบเงิน10ล้านบาทให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะมาดูกันเลยมามาร่วมทำความดีส่งท้ายปีกับกิจกรรม Good Star ร้อยดาวให้ครบล้านสมทบทุนบริจาคเงิน10ล้านบาทได้ง่ายๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากเราจะมอบความสุขให้กับคนที่เรารักแล้วเราก็มามอบน้ำใจให้กับคนไทยบ้างค่ะโดยการเขียนคำปณิธานเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงรัชกาลที่9รายได้ทั้งหมดจะมอบเป็นการกุศลค่ะหนึ่งดวงของเรามันก็เหมือนแบบเป็นความตั้งใจที่ทุกคนอยากจะทำสิ่งนี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ในหลวงก็เป็นหลักนำชีวิตของหลายๆคนนะคะเอกเชื่อว่าต้องมีสักหนึ่งคำสอนที่ทุกคนอยากจะทำไปตลอดชีวิตนะคะก็รู้สึกคิดถึงในหลวงนะคะก็เดี๋ยวขอถ่ายรูปไปหน่อยก่อน
ของขวัญครบทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นร้าน Harrods ร้านชาร้านเสื้อผ้าร้านเครื่องหอมอุ้ยสารพัดเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะกำลังมองหาของขวัญให้กับคนสำคัญคนพิเศษของคุณนะคะแนะนำที่พารากอนเลยค่ะมาที่เดียวได้ครบทุกอย่างเลยค่ะถ้างั้นตอนนี้เอ๊ขอไปเตรียมของขวัญเอาไปมอบให้กับคนรู้ใจของเอ๊ก่อนนะคะลาก่อนค่ะบ๊ายบายแอปสรุปสยามทีวีค่ะ ส่งท้ายปีกันกับช่วง Heart of สยามที่พวกเราชาวไทยยังคงร่วมกันระลึกถึงคำสอนของพ่อด้วยกิจกรรมแสงแห่งพระบารมีซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยและบริษัทสยามพิวรรธจำกัดที่ชวนให้คุณมาชมพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชความยาวกว่า33เมตรและร่วมเขียนคำปณิธานบันทึกความภาคภูมิใจที่ทำตามพ่อเพื่อนำไปประดับต้นไม้แห่งคำปณิธานขนาดยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลาง15เมตรร่วมชมพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตพ่อช่างและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินจิตอาสามากมายณพักพารากอนชั้นเอ็มศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะร่วมกันด้วยความรักและนักสามัคคีก้าวยามรู้ตนรู้ให้แล้วรู้พอดีบริษัทสยามพิวรรธเนี่ยก่อตั้งกันมา50กว่าปีแล้วนะคะเราได้รับพระราชทานพื้นที่แห่งนี้เพื่อมาสร้างก็ต้องเรียนว่า เราได้รับพระบรมมหากรุณาธิคุณจากท่านอย่างมากนะคะคือไม่งั้นเราก็จะไม่มีวันนี้แสงแห่งพระบารมีความหมายนี้ดีมากๆแล้วครับเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตไปแล้วแต่แสงแห่งพระบารมีของพระองค์ท่านไม่ได้หายไปไหนเลยก็ยังส่งสว่างให้กับประชาชนของท่านให้กับลูกๆของท่านอยู่เสมอไม่มีที่ไหนแล้วที่เหมือนกับที่นี่ไม่เหมือนแผ่นดินของพระองค์ท่านที่เราเกิดมาแล้วก็ทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างที่ท่านทรงทำไว้ท่านทรงเสียสละจริงๆให้กับประชาชนชาวไทยครับเรียกว่าเชิญชวนประชาชนเนี่ยมาร่วมกันเขียนคำปณิธานว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะน้อมนำคำสอนของท่านเนี่ยมาใช้ซึ่งแผนว่าถ้าพวกเราทุกคนเหมือนกับร่วมแรงร่วมใจมาเขียนสิ่งที่เราตั้งใจจะทำกันอะไรเงี้ยค่ะมันคงเป็นบรรยากาศที่สวยมากจริงๆแล้วตั้งใจจะทำความดีแล้วก็แสดงออกนิดนึงอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการที่ย้ำกับตัวเองนี่แหละว่าเราจะทำแล้วก็ตั้งใจจะทำให้มันสำเร็จจริงๆรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในของการตั้งปณิธานตัวเองนะคะเพื่อในหลวงรัชกาลที่9มีคิดว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและเจอแต่คนที่มาเพื่อหนึ่งใจเดียวกันจริงๆค่ะภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยนะแล้วก็ได้ถวายความอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการวาดรูปนะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พระราชดำรัสโครงการดำริที่ว่าท่านดำริไว้หลายๆโครงการที่ทำให้ประชาชนชาวไทยอยู่ดีกินดีขึ้นผมเป็นตัวแทนของกลุ่มจากนักศึกษาของมหาลัยศิลปากรครับผมร่วมช่วยกันวาดในหลวงตอนที่ท่านชมงานการช่างครับผมช่วยแค่ตัวเองอะค่ะคือเราสามารถนำศิลปะไปช่วยกับชุมชนเลยอะค่ะแบบช่วยเหลือให้ชุมชนที่เราอยู่แบบดีขึ้นได้เลยค่ะช่วยเอานำศิลปะไปพัฒนาชุมชนนะคะเ
ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมสุดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติซึ่งสร้างสมดุลให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้ย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสรรค์ให้โลกน่าอยู่อาศัยและงดงาม100 Designs 2016 Shopping Bag Contest บริษัทสยามพิวรรธจำกัดร่วมกับ SCG Packaging และธนาคารไทยพาณิชย์ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ100 Designs 2016 Shopping Bag Contest หัวข้อการออกแบบถุงช้อปปิ้งเพื่อใช้จริงในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทค่ะอันนี้คุณแม่ทำงานมาจากต่อจุดค่ะแทนทุกอันนี้ค่ะมาจากมุ่งในฟลอร์แพลนของแบบคัฟเวอรี่ค่ะเป็นแบบค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชื่อโครงการอะไรค่ะตัวกราฟิกอิมเมจเนี่ยนอกจากจะนำมาใช้กับถุงผ้าได้แล้วยังบอกว่าสามารถเอาไปแอปพลายกับสิ่งที่จะเป็นสมมติว่าเป็นอินสตาลเลชันเป็นคอลเลคชันของงานสังเกตุค่ะเป็นยังไงคะจำไม่ต้องทำถุงลายใช้หลายขนาดก็เลยแบบอันนี้ห่อได้ค่ะก็ใส่ของก็จะไปกับถุงลายใช่ไหมคะก็คือเน้นฟังก์ชันในการใช้งานเป็นหลักเป็นโปรเจกต์ที่ทาง SCB เนี่ยได้ให้การสนับสนุนมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะยังสนับสนุนต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวทางเดียวกับทาง SCB ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอีกอันนึงก็คือมุ่งเน้นในการพัฒนาเยาวชนการที่เราได้ส่งเสริมนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ในการออกแบบแล้วก็ให้เขามีโอกาสมีเวทีได้แสดงออกมาเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเก่งขึ้นในอนาคตก็สามารถที่จะมีแพคเกจจิ้งที่ดีนะคะจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของอุตสาหกรรมบ้านเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะผลงานจากคุณภวิกาสุธีรพรชัยพรขอบคุณด้วยครับคุณภวิกานะครับเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับเราก็ได้เหมือนกับมีเวทีที่ได้แสดงผลงานได้พูดถึงผลงานของเราได้พูดความคิดของเราให้คนอื่นรู้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็แบบพอมาอ่านของทุกคนที่มาประกวดแล้วก็แบบก็ดูมีอะไรแปลกใหม่ดีทั้งที่ก็แบบหัวข้อเหมือนกันหรือก็มีอะไรเงี้ยเหมือนกันก็อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้นะคะเป็นแบบเหมือนเวทีสร้างสรรค์ผลงานให้คนมาร่วมประกวดค่ะเหมือนแสดงความสามารถกันบ้างคะกับเรื่องราวของขวัญต่างๆที่ Absolute Siam TV นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมวันนี้ได้ไอเดียในการเลือกของขวัญให้กับคนที่คุณรักมากมายเลยใช่ไหมล่ะคะสัปดาห์หน้าจะมาอัปเดตเรื่องอะไรกันบ้างนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ปี2017สวัสดีปีใหม่ค่ะ